กลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการข้ามขอบฟ้ากับคุณกสิกพิรมนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับเราออกทุกวันเสาร์เวลานี้นะครับก็คือ 14:45 นจนถึง 15:45 นเนี่ยนะครับและรีรันอีกรอบนึงก็คือทุกคืนวันเสาร์วันเดียวกันนะครับก็คือ20:15 จนถึง 21:00 นนะครับจำไม่ดีดีนะครับเพราะผมก็จำไม่ได้สักทีนึงอีกรอบนึงนะครับเมื่อในช่วงต้นชั่วโมงนั้นนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราก็คุยกันถึงเรื่องราวของอาเซียนนะครับที่ในตลอดทั้งปีนี้ปีที่แล้วปีหน้าทุกวันนะครับก็จะมีป้ายมีอะไรต่ออะไรเขียนว่าเราจะรวมตัวกันแล้วไม่ได้เป็นสมาคมแล้วนั่นนะครับอย่างที่พูดไปเราจะเป็นประชาคมอาเซียนแล้วนั่นนะครับในวันที่ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี59นะครับเราต้องเตรียมในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับคุณกสิทธิ์ก็พูดถึงเรื่องของหน่วยงานของรัฐว่าควรจะเป็นอย่างไรควรจะทำอะไรรัฐต่อรัฐของท่านประยุทธ์เอ่ยกระทรวงนี้เอ่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมขออนุญาตถามเพราะหลายคนอาจจะยังโอเคมีความไว้เชื่อใจกับรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลใครก็แล้วแต่นะครับแต่ในฐานะเป็นนายสมชายที่อยู่อุตรดิตถ์นางสมหญิงที่อยู่อุตรดิตถ์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นคนไทยจริงๆจังสิ่งแรกก่อนนะครับก็คือเราต้องเตรียมยังไงครับคือในฐานะผมเนี่ยในอิสราสุนทรวัฒน์ผมต้องเตรียมตัวยังไงครับเพื่อที่จะรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนและสิ่งที่สองนะครับผมจะได้อะไรจากการเป็นประชาคมอาเซียนในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับคือเรื่องของการเตรียมตัวนะครับก็คือเราต้องคงต้องคาดการณ์หรือที่เรียกว่า assume ซะก่อนครับว่าในช่วง5-6-7 ปีที่ผ่านมานี้นะฮะคำว่าอาเซียนหรือประชาคมอาเซียนเป็นศัพท์สามัญไปแล้วเป็นที่รู้กันสมมติ65 ล้านคนครับนะโดยทั่วไปถือว่ารู้จักคำว่าอาเซียนอยู่แล้วนะครับคราวนี้แต่คราวนี้ความเข้าอกเข้าใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ถามว่าแล้วมันจะเร่งให้มีความเข้าอกเข้าใจครับว่ามันเป็นอะไรมันมีผลกระทบอย่างไรมีผลได้ผลเสียอย่างไรครับในระดับประชาชนก็แล้วกันครับผมคิดว่าไม่นับกระทรวงศึกษานะฮะสมมติว่ายังไม่นับกระทรวงศึกษาไม่นับมหาวิทยาลัยครับซึ่งเขาควรจะให้การฝึกอบรมตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมมาแล้วครับผมคิดว่ามันก็มีอีก3องค์กรหลักที่น่าจะช่วยเร่งความรู้ความพร้อมความเข้าใจได้คือในระดับของฝ่ายปกครองท้องถิ่นครับผมคิดว่าอบต. อบจ.แล้วก็เทศบาลเมืองครับหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ในการอธิบายให้กับลูกบ้านครับเพราะว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกบ้านมากที่สุดครับนะก็ต้องถามว่าณวันนี้ได้มีการฝึกอบรมให้ลูกบ้านได้รู้เกี่ยวกับอาเซียนครับอย่างไรแล้วจะมีผลได้ผลเสียผลกระทบอย่างไ รสมมติว่าผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับนะครับผมเป็นอบจเป็นอบตเป็นนายกเทศมนตรีครับผมก็ต้องบอกว่าต่อไปนี้นะฮะเราไปสมัครงานที่ฝั่งลาวเป็นแพทย์ได้เป็นหมอได้แล้วครับหรือในแง่กลับโรงพยาบาลที่หนองคายอาจจะมีนางพยาบาลของลาวเข้ามาทำงานครับแล้วก็ไม่ใช่ครับพูดภาษาไทยได้เพราะภาษาไทยลาวมันใกล้ชิดกันแต่ว่านางพยาบาลลาวคนนี้ก็พูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามครับเอาแล้วคราวนี้อบต. อบจ.หรือนายกเทศมนตรีที่หนองคายว่าทำยังไงล่ะครับเพราะว่านางพยาบาลของไทยได้แต่ภาษาไทยอย่างเดียวภาษาไทยคือภาษาอีสานภาษากลางครับแต่ว่าสู้ลาวไม่ได้เริ่มจะเป็นปัญหาครับแต่ไปกีดกันเขาได้ไหมบอกไม่ได้ใช่เพราะว่ามันเป็นพันธะกรณีว่ามันจะมีฟรีโฟลว์หมุนเวียนได้มันก็มีการแข่งขันกันและณวันนี้ห้ามที่จะไม่ให้นายกอบจจะมาร้องแร่แหกกระเชิงหรือว่าอบตที่มีที่ตั้งของโรงพยาบาลหรือว่าอำเภอเมืองหนองคายจะบอกว่าผมไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้หรือว่าจะมารับคำร้องบอกว่าหนูตกงานเพราะว่าหนูไปสมัครแล้วเขาเอาคนลาวหรือจะเอาคนเวียดนามเพราะว่าเขาอะไรพูดภาษาไทยก็ได้พูดภาษาอังกฤษก็ได้ครับก็ต้องเอามาลงโทษกันแล้วนะฮะว่าไอ้คุณไม่ได้ทำงานอ่ะครับแต่คันนี้คุณยังมีเวลาอีก15 เดือนอ่ะครับคุณก็รีบจัดฝึกอบรมนางพยาบาลแล้วก็นักเรียนพยาบาล
หรือว่าบุรุษพยาบาลหรือว่าเทคนิชเชียนที่จะทำงานในโรงพยาบาลทั้งหมดว่าต่อไปนี้คุณต้องอะไรเร่งคุณมีความรู้ทางด้านสกิลมีความชำนาญการแต่ว่ามีความจำเป็นที่คุณต้องรู้ภาษาอังกฤษก็เรื่องภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะอันที่สองสมาคมก็แน่นอนในทุกจังหวัดมีสองสมาคมแน่นอนคือสมาคมหอการค้าครับกับสภาอุตสาหกรรมประจำจังหวัดครับถามว่าทั้งสองสมาคมนั้นได้ฝึกอบรมบริษัทสมาชิกของตนเองครับไปมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับโอกาสกลับไปที่หนองคายครับผมก็น่าจะมีกิจการในเรื่องของโลจิสติกครับการขนส่งนะฮะหรือว่าผมจะขายชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกที่ใหญ่ที่สุดครับอย่างไรใช่ไหมฮะไออันนี้ครับแล้วก็บุคลากรของผมที่จะไปค้าขายไปอะไรทำเรื่องกิจการรถบรรทุกนั้นครับจะรู้แค่ลาวอย่างเดียวไม่รู้พูดภาษาจีนได้ไหมเพราะว่ากิจการโลจิสติกอันนี้มันจะมีรถวิ่งไปถึงเมืองจีนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความจำเป็นอย่างน้อยต้องรู้ภาษาจีนแต่ผมก็มั่นใจว่าคนเวียดนามจะเรียนภาษาจีนได้ดีกว่ามันก็เกิดการแข่งขันเพราะฉะนั้นสมาคมก็ต้องรู้ว่าสมาคมของตัวเองหอการค้าในจังหวัดหนองคายเนี่ยครับอะไรฮะจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสในการแข่งขันนะความได้เปรียบเสียเปรียบครับอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องบอกกับพรรคพวกบอกให้ต่อไปนี้ต้องอะไรปรับปรุงพวกเราทั้งหมดต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับนะฮะหรือว่าจะไปที่โรงแรมทั้งหมดร้านอาหารดีๆหลักๆอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วจะร่วมมือกับทางท้องถิ่นได้ไหมครับนะครับในการที่จะให้มีอะไรสถานีที่เรียกว่าคิออสครับตู้ในการที่จะให้ความรู้กับการท่องเที่ยวแล้วก็มีบุคลากรที่จะพูดได้ทั้งภาษาจีนครับภาษายวนแล้วก็ภาษาอังกฤษครับนะฮะนี่ก็เป็นตัวสมาคมทางด้านเอกชนคุณจะมาบอกว่าวันนี้คุณไม่รู้เรื่องอาเซียนไม่ได้ก็ไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาของคุณแล้วครับอันที่3คือสื่อท้องถิ่นครับอันนี้ก็ต้องอะไรฮะช่วยกันให้ความรู้ครับก็อยู่ที่ว่าสมาคมสื่อต่างๆมีมากมายครับได้ให้การฝึกอบรมต่อผู้สื่อข่าวหรือเปล่าแล้วก็ผู้สื่อข่าวเหล่านี้ได้เขียนบทความอะไรที่จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อ่านสมาชิกในท้องถิ่นครับนะฮะเพราะฉะนั้นในระดับแล้วก็นอกจากนั้นแล้ว30กว่าจังหวัดของเราที่อยู่ติดประเทศเพื่อนบ้านท่านผู้ว่าก็ดีอบจ.ก็ดีได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนครับแข่งเรือยาวนะฮะจะแข่งดนตรีครับนะครับหรือว่าจะให้มีการประกวดผ้าไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้การไปมหาสู่หรือว่าจะทอดกฐินร่วมกันหรือจะจัดงานสงกรานต์ร่วมกันครับเพื่อจะให้มีความรู้จักมักจีครับแล้วก็จากความรู้จักมักจีก็จะเกิดความร่วมมือในเชิงธุรกิจหรือว่าในเชิงวิชาการครับนะครับไอ้อันนี้ก็ต้องมาทบทวนกันว่าในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะที่อยู่ติดขอบชายแดนนั้นได้พัฒนาตัวเองให้ความรู้ต่อลูกบ้านมากน้อยแค่ไหนและได้ยื่นมือข้ามเขตแดนไปจับมือกับบรรดาผู้ว่าครับต่างๆหรือแขวงต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือยังครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นภาระหน้าที่ของท้องถิ่นของทั้งภาคประชาชนที่จะต้องทำเพราะสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนเป็นคำที่คนไทยทุกคนในท่องแก่ในใจว่าเดี๋ยวเราจะรวมตัวกันแล้วประชาคมอาเซียนเตรียมตัวอะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับแต่บางทีความเป็นไทยหรือความเป็นคนก็ตามพอมันเห็นทุกวันในสิ่งตรงนี้พอมันท่องจำโดยที่ยังไม่เข้าใจมันก็เป็นเพียงแค่คำพูดอย่างเดียวว่าประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนต้องเตรียมตัวเราต้องแข่งขันเราต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณกสิทธิ์เองเนี่ยผมมองเห็นว่าคนไทยในความคิดเห็นของคุณกสิทธิ์เองนะครับคนไทยมีความพร้อมเราไม่ได้พูดถึงเตรียมแล้วนะครับ ความพร้อมมากน้อยเพียงใดคนไทยเนี่ยไม่ได้พูดถึงทางการนะครับ คนไทยเองนะครับผมคิดว่ามีความพร้อมอยู่แล้วฮะในตัวแล้วก็ในธรรมชาติเพราะว่าณวันนี้ประเทศไทยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยก็ประมาณ20ล้านคนครับต่อปีครับแล้วก็อาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งครับนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการต้อนรับขับสู้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับมันค่อนข้างจะอัตโนมัติอยู่แล้วว่าก็มีประชาคมอาเซียนมันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือแล้วเรามีบุคลากรที่รู้ภาษาพม่าภาษายวนหรือภาษามาเลครับ
แล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คือภาษาจีนนะเพราะมันจะลงมาเยอะเนี่ยอย่างไรใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งอันที่สองบรรดาผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรงตำรวจเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยครับเป็นอย่างไรครับนะฮะอันนี้เพราะมันจะมีการสัญจรไปมากันเยอะแยะครับจะสร้างความอบอุ่นใจและความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเยือนเรามาทำธุรกิจก็ดีมาท่องเที่ยวก็ดีแล้วอันที่สามก็ยังกลับไปคือมาทำงานนะฮะขั้นตอนในการออกอนุญาตอะไรต่างๆเหล่านี้ตั้งบริษัทอะไรพวกนี้เนี่ยมันสะดวกหรือไม่มันก็เป็นเรื่องระดับท้องถิ่นที่จะต้องเร่งดำเนินการแล้วก็มันคงต้องมีล่ามระยะแรกๆหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูกันที่จังหวัดนะครับหรือว่าที่ภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยวัดวาอารามเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกจิอาจารย์มากมายในแต่ละวัดห้องน้ำมีหรือเปล่าแล้วก็มีลูกวัดจะเป็นภิกษุสงฆ์หรือว่าจะเป็นสามเณรหรือจะเป็นเด็กลูกศิษย์วัดที่สามารถจะเป็นผู้ที่จะอธิบายประวัติศาสตร์ของวัดแล้วก็ตลอดภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะฝึกสมาธิวิปัสสนาเป็นภาษาจีนได้ไหมหรือภาษายวนเพราะว่าการสมาธิวิปัสสนาของเทรวาสเป็นที่เรื่องลือของโลกแต่เราก็ต้องการภิกษุสงฆ์หรือผู้รู้ศาสนาพุทธที่สามารถจะสื่อเป็นภาษาจีนหรือเป็นภาษามาเลย์ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการไอ้เตรียมความพร้อมในระดับท้องถิ่นที่ไม่ต้องรอรัฐบาลกลางเพราะนี่เป็นภาระหน้าที่แล้วมันก็เป็นผลประโยชน์ของท้องถิ่นนะครับอันนี้เรื่องสำคัญซึ่งหมายความว่าในหัวใจของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนที่คนไทยคนหนึ่งสามารถทำได้ในการเตรียมในการเรียกว่าพร้อมก็คือการพร้อมที่จะสื่อสารให้รู้เรื่องซะก่อนถูกไหมครับเพราะตอนนี้จะเห็นว่าตามร้านอาหารไม่ทราบว่าที่อื่นเป็นอย่างไรนะครับแต่ร้านอาหารในกรุงเทพกันละกันนะครับที่จะเห็นอยู่เนี่ยก็จะเริ่มมีพวกคนเสิร์ฟมาจากฟิลิปปินส์บ้างมาจากพม่าบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะเป็นผลพลอยได้จากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนณตอนนี้ในการที่เขาเตรียมตัวไหมครับหรือเป็นเพียงแค่ร้านนี้รู้จักกับคนเหล่านี้เขาเอาเข้ามามันเริ่มเป็นอย่างนั้นไหมครับคงไม่ใช่แค่นั้นนะผมคิดว่ามันจะเกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้นครับเพราะมันจะเริ่มมีฟรีโฟลว์ดังที่ผมว่านะฮะครับถ้าเผื่อผมเป็นเจ้าของร้านอาหารครับดีๆครับแล้วถ้าผมได้คนฟิลิปปินส์ที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ครับคล่องนะฮะหรือว่าผมเปิดคลินิกโรงพยาบาลครับซึ่งก็มีหลายโรงพยาบาลที่ผมทราบมาจ้างฟิลิปปินส์เยอะเพราะว่าภาษาอังกฤษดีทั้งพยาบาลทั้งอะไรต่ออะไรพยาบาลนะฮะนะฮะหรือว่าตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของเด็กไทยมุสลิมที่ไปเรียนในประเทศอาหรับถูกที่ต้องรู้ภาษาถูกภาษาอาหรับครับนะฮะไม่งั้นแล้วมันก็เดี๋ยวก็เป็นคนจากมาเลเซียหรืออะไรก็จะเข้ามาทำงานในที่ว่าเด็กไทยมุสลิมที่รู้ภาษาอาหรับสามารถที่จะมีงานทำได้ครับอันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มผมคิดว่าเราต้องเริ่มที่จะมีไอ้ความอะไรฮะ awareness คือความตื่นตัวแล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยการสมัครงานไม่ใช่แข่งกันเองแล้วใช่มันแข่งอีก9ประเทศแล้วก็แข่งทั้งข้างในประเทศไทยแล้วก็ในอีก9ประเทศนะฮะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนั้นๆตั้งแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยอธิการบดีครูใหญ่นายกสมาคมวิชาชีพสภาอุตสาหกรรมสหการค้าครับอบจ.อบต.ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะวันนี้คุณจะบอกคุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณอาสาเข้ามารับใช้ส่วนกลางได้ยังไงคุณก็ต้องออกจากตำแหน่งไปบอกว่าอยู่ไม่รู้เรื่องไม่ได้เข้าท่าครับไอ้นี้อย่าพกมาบอกเตรียมต้องถามว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละท้องถิ่นนั้นณวันนี้พร้อมตรงไหนครับแล้วก็ยังขาดอะไร ก็เร่งสิฮะมีเวลาอีก15เดือนครับแล้วถึงแม้มันจะพ้น15เดือนไปแล้วมันก็ยังไม่สายถึงจะไปได้เพราะเราต้องปรับปรุงตัวอยู่เรื่อยๆคือไม่ใช่ว่าวันที่1ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจบมันก็ต้องไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วผมก็อ่านหนังสือแล้วผมก็ดีใจว่ามีโรงเรียนทางภาคตะวันตกของไทยครับที่สอนเด็กให้รู้ภาษาพม่าอ๋อครับนะเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยและในขณะเดียวกันเด็กกะเหรี่ยงหรือเด็กพม่าที่สอบภาษาไทยได้ที่1ครับครับครับก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีครับใช่ไหมฮะแต่ว่าทั้งหมดนี่หมายความตื่นตัวในการรู้ภาษาไทยเขามีในขณะเดียวกันในแง่กลับความตื่นตัวเกี่ยวกับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านครับและในการที่จะเราจะสวมหมวก2ใบคือเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองอาเซียนครับในอนาคตผมคิดว่าสมมติว่าอีก10ปีข้างหน้าเด็กไทยทุกคนต้องพูดได้อย่างน้อย2ภาษาครับหรือว่าอย่างน้อยต้อง3ครับ3ภาษาเหมือนกับที่เด็กในยุโรปสมัยนี้เด็กเยอรมันเด็กฝรั่งส่งฝรั่งเศสพูดภาษาอังกฤษหมดครับ
นะครับไอ้นี่เป็นตัวอย่างว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแล้วมันก็เป็นความท้าทายในเชิงบวกต่อครับต่อคนของเราเองว่าเมื่อเรารู้ภาษามากขึ้นมีความรู้โอกาสในการดำรงชีวิตทำมาหากินมันก็มีมากขึ้นทีนี้พอเราพูดถึงความเป็นไทยที่เราจะเตรียมเป็นประชาคมอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการก็ดีหรือคนไทยก็ดีนะครับในมุมมองของคุณกสิทธิ์เองในรอบปี 2-3 ปี 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับมีประเทศใดในอาเซียนในสมาคมอาเซียนณตอนนี้นะครับที่เตรียมตัวได้ดีที่สุดเป็นตัวอย่างครับผมว่าวัดไม่ได้ฮะแล้วผมไม่เชื่อข่าวหนังสือพิมพ์บอกว่าประเทศนู้นประเทศนี้เขาเก่งกับไทยผมบอกว่าไม่ใช่อ่ะครับนะฮะผมคิดว่ามันง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองสังคมแห่งองค์ความรู้ที่ดีที่สุดในอาเซียนทั้งหมดก็คือสิงคโปร์ครับเพราะคนเขารู้หนังสือ100%ครับใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เป็นซิตี้สเตทเป็นเมืองรัฐเล็กนิดเดียวมันก็ทำได้แล้วคนเขามีคุณภาพครับนะฮะแต่ว่าเราก็มาดูเรื่องระดับการเรียนรู้หนังสือผมคิดว่าลาวขมงเขมรหรือพม่งพม่าก็คงไม่ถึง 70% แต่ของเรามันมากไปกว่านั้นครับแต่ว่ารู้อะไรนั่นอีกเรื่องนึงหรือก็รู้แบบไม่นั่นเหมือนกันที่บอกเราจบปริญญาตรีกันเยอะแยะแต่ไปทำงานใช่ไม่ได้มันก็อยู่ที่ต้องกลับมาที่การเรียนการสอนเราต้องมาปรับปรุงกันตรงนี้มากกว่าแต่ผมคิดว่าไอ้ความเป็นด้อยที่ไปจะด้อยมันก็ด้อยพอๆกันนะฮะแต่ว่าเราอยู่ในโอกาสในฐานะที่จะเร่งมากกว่าเพราะเราเป็นประเทศแรกในภูมิภาคนี้ที่เรามีความเป็นเลิศและก้าวหน้าที่สุดในเรื่องการรองรับการท่องเที่ยวของโลกครับเพราะฉะนั้นฐานเราดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องการปรับฐานกันไปนะพม่าเขาเพิ่งเปิดประเทศอ่ะใช่ไหมโรงแรมก็แพงไม่มีหรือว่าลาวหรือขมงเขมรอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจะมาพูดบอกเราต่ำต้อยผมไม่เคยเชื่อไอ้ลักษณะนี้แต่มาทบทวนว่าจุดอ่อนยังอยู่ตรงไหนแล้วก็เพิ่มให้เต็มที่เพราะว่าอย่างเช่นที่กระทรวงศึกษาอย่างมุดว่าครับนะมันก็สารวนกับในเรื่องแท็บเล็ตในเรื่องข้างนอกมากกว่าที่จะบอกแล้วคุณภาพของครูเป็นอย่างไรครับยุบรวมโรงเรียนเพื่อให้มันกระชับให้มันมีครูได้ไหมเด็กอยู่ประจำได้ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ครับนะฮะแล้วก็เรียนอะไรกันที่มันจำเป็นและที่มันสำคัญครับต้องมาปรับปรุงไอ้ทั้งเนื้อหาสวัสดิการของครูแล้วก็ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแล็บครับทางด้านฟิสิกส์ทางด้านเคมีอะไรเนี่ยทางด้านในอะไรฮะชีววิทยามันก็ต้องมาดูสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็คือพูดง่ายๆครับก็คือในตลอด3-5ปีที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามที่จะบอกกับประชาชนตลอดเวลาคุณต้องเตรียมคุณต้องพร้อมคุณต้องต่อสู้คุณต้องเตรียมคุณต้องพร้อมต้องต่อสู้สมมุติฐานนะครับว่าไม่เกี่ยวกับฉันถ้าบอกว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยนายสมชายจากอุตรดิตถ์บอกว่าก็ไม่เกี่ยวกับฉันเขาอยู่ได้ไหมครับหรือว่าจะเสียเปรียบทันทีครับผมก็คิดว่าคงจะอยู่มันแล้วแต่ธุรกิจอะไรนะฮะอันนั้นก็เป็นอันแต่ผมว่ามันต้องได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะว่ามันจะมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นมันไม่กระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมนะฮะมันก็ต้องกระทบอ่ะมันต้องกระทบอย่างหนึ่งนะฮะหรือแล้วก็จะมากจะน้อยเท่านั้นเองครับแต่คราวนี้ประเด็นมันก็คือว่าเมื่อเราร่วมตัดสินใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนเป็นตลาดเดียวแล้วครับเราต้องมองอีกอย่างหนึ่งว่าเราต้องใช้ประโยชน์ให้มันมากที่สุดแล้วเราก็ต้องทำตัวให้มันพร้อมให้มากที่สุดครับแล้วผมคิดว่าเรื่องพื้นฐานอันที่หนึ่งคือเรื่องของภาษาครับอันที่สองคือที่เรียกว่าสกิลความชำนาญการใช่ไหมฮะถ้าเผื่อเราเป็นช่างอ็อกที่ดีครับโอกาสในการที่จะไปทำงานที่อื่นมากยิ่งขึ้นครับนะฮะนี่เป็นตัวอย่างหรือว่าผมออกแบบดีไซน์ทางด้านคอมพิวเตอร์เก่งมากครับผมก็โอกาสในการที่จะขายงานของผมนะฮะแล้วก็ในเว็บไซต์ของผมมีทั้งภาษาเวียดนามภาษามาเลย์ภาษาพม่าผมก็มีจุดขายเพิ่มขึ้นแทนที่ผมจะขายเป็นภาษาไทยภาษาลาวครับอยู่ประมาณ70ล้านคนครับมันก็เป็น600ล้านคนถูกไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เราจะต้องบอกว่ามันมีโอกาสนะครับเมื่อมีโอกาสแล้วคุณจะทำตัวเองให้มันอะไรสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างไรครับในวิชาชีพอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันที่2มันไม่ใช่แค่ไปแข่งขันเราจะต้อนรับเขาเข้ามาถูกทางการบ้านเมืองก็คือในเรื่องความปลอดภัยครับนะครับอันที่2เรื่องความสะอาดครับนะผมพูดเรื่องส้วมห้องนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับการเดินทางภายในประเทศครับเรื่องการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าสถาบันการศึกษาของเราทั้งโรงเรียนอาชีวะและมหาวิทยาลัยเราก็ต้องการให้อีก9ประเทศมาเรียนที่โรงเรียนเราก็จะได้ขายวิชา
นะฮะแล้วเมื่อเด็กมาอยู่มากเป็นหมื่นๆคนมันก็มีผลพลอยได้ต่อแม่ค้าพ่อค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงอะไรต่างๆแล้วคืออันนี้เป็นสิ่งที่ทางผู้นำท้องถิ่นครับทั้งที่ไปจากส่วนกลางคือผู้ว่าราชการในอำเภอปลัดจังหวัด ก็ว่าไปผู้ขนานกับทางฝ่ายอบจนะครับแล้วก็ทางฝ่ายสื่อแล้วก็ส่วนที่3ก็คือของสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมมันต้องไปกันครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วถ้าผมว่าเป็นผู้ว่าราชการที่นครราชสีมาครับผมต้องประชุมกับทุกหน่วยงานและภาคเอกชนว่าณวันนี้เนี่ยเราเข้มแข็งแข็งแกร่งครับในการไปเข้าไปแข่งขันแล้วก็ต่อสู้กับการแข่งขันที่จะมีมาที่ประเทศไทยอย่างไรหรือว่าจังหวัดของเราตรงนี้เนี่ยถนนขาดไหมส้วมขาดไหมนะครับท่อประปาเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมาดูความพร้อมเพื่อเราจะทำตัวเองให้เป็นที่ดึงดูดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็มันไม่ใช่ว่าจะค้าขายกันเองเพราะว่าผมคิดว่าอย่างยกตัวอย่างที่ภาคอีสานเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อสินค้าจากตรงนี้แทนที่จะขนไปจากกรุงเทพหรือขนไปจากอะไรฮะทางภาคตะวันออกมาตรพุทธมันก็สามารถจะออกไปจากอีสานเข้าไปที่เวียดนามใช่ไหมครับไปที่จีนทั้งทวีปอ่ะคนพันล้านคนมันคือโอกาสอ่ะมันก็เป็นโอกาสนะฮะหรือว่าทางด้านแม่ฮ่องสอนครับทางด้านตากครับส่วนหนึ่งของเชียงใหม่ทั้งหมดครับตั้งแต่พิษณุโลกหรือนครสวรรค์ไปมันไม่ได้มองแค่ที่ตลาดพม่าถูกบางประเทศอีก150ล้านคนถูกอินเดียอีกทั้งชมพูทวีปครับแล้วถนนเชื่อมมันก็ไม่ได้ไกลนะมั้ยฮะทะลุพม่าไปใช่ครับใช่มั้ยแล้วก็จากเชียงใหม่ก็ดีเชียงรายก็ดีถึงเมืองหลวงพม่าเนเปดอร์มันก็200กิโลโดยประมาณใช่ครับนะหรือว่าจากแม่สอดไปที่ย่างกุ้งมันก็ 2-300 มันก็ต้องดูว่าไอ้ความเชื่อมโยงถนนหนทางมันเป็นยังไงเพราะเราได้เคยให้ความช่วยเหลือต่อรัฐบาลพม่าในการขยายถนนที่ยังเป็นคอคอดอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเห็นคุณค่าของโอกาสตรงนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วนะครับเวลาของเราก็เสียก็หมดแล้วนะครับเรื่องของอาเซียนเนี่ยผมว่าเราก็ต้องคุยกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะมันจะเป็นการทบทวนเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำนะครับแล้วเป็นการกระตุ้นให้แฟนรายการทุกท่านนะครับเห็นคุณค่าในตรงนี้อีกรอบหนึ่งอย่างน้อยถ้าไม่ใช่แฟนรายการโดยตรงนั้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็บอกต่อๆกันไปอีกทีนะครับถือโอกาสตรงนี้นาราคุณกสิทธิ์กับคุณผู้ชมเวลาพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ